โอ้ยไอ้นี่อ่ะเด็ดเด็ดนี่คือการทำร้ายกันยามค่ำคืนเอ้ยไม่ใช่ตอนเที่ยงสวัสดีครับจะมาทำร้ายกันตอนเที่ยงนะครับโดยการมาโชว์ร้านนะครับสวัสดีคนแรกสวัสดีสวัสดี562คนครับร้านเปิดแล้วนะครับชาบูมอรังสิตนะฮะชาบูมอสาขามอกรุงเทพอยู่ตรงรังสิตนะจ๊ะหิวเลยหิวเปล่านี่จะมาโชว์ของกินวันนี้ชาบูน้ำดำนะใครที่เป็นสายเนื้อนี่ลวกเล่นไปที่เนื้อใบพายเนื้อริบไบสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับจากกากาต้าครับใจร้ายนี่เป็นฟรายชีสมีใครชอบสายชีสไหมครับสายชีสเน้นๆมีใครชอบไหมฮะทอดใหม่ทุกจานแบบนี้นะฮะสายไบโอบะมาจะสอนวิธีการดิบเนื้อดิบไอกับน้ำซุปดำของเรานะครับอย่างนี้แกว่งวับวับวับนโมเสร็จปุ๊บแค่นี้พอไปไหนไปนี่จุ่มไข่แล้วก็เอาขึ้นได้เลยดิบเนื้อต้องใช้เบรกมือครับเรียกลวกให้ลูกน้องกิน มาเนื้อหมูมีหมดนะครับวันนี้เปิดแล้วรวมน้ำ268บาทชุดหมู258บาทชุดหมู298ชุดเนื้อนะครับกินคูดกุ้งแม่น้ำไม่จำกัดเท่าไหร่ครับ19บาทนะฮะไม่จำกัดนะครับมีกุ้งแม่น้ำของทอดทอดใหม่ทุกจานนะครับรับรองว่าอร่อยฟันๆมี3แบบด้วยกันทำร้ายไหมชวนหิวไหมน้ำซุปมี2อย่างซุปดำซุปใสแล้วก็น้ำจิ้มของเราการันตีว่าอร่อยแน่นอนนะครับมีเป็นพอนสึนะครับเป็นน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นน้ำจิ้มงาแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้สำหรับใครชอบสายเผ็ดๆหน่อยนะเครื่องดื่มก็บริการตนเองแบบฟรีๆนะครับวันนี้เงียบมากฮะเพิ่งเปิด ใครว่างก็แวะมาได้นะให้ดูน้ำหน่อยน้ำดื่มแล้วลมแต่เดี๋ยวมีตู้มามีน้ำหวานแล้วก็มีไอศครีมจากเอเต้นะครับเป็นไอศครีมปักที่เต็มที่อันลิมิตเหมือนกันนะครับแล้วว่าขอบคุณด้วยครับกับดอกไม้ที่ส่งเข้ามาให้ที่ร้านนะครับขอบคุณนะครับใครที่ส่งดอกไม้มาทุกอันเก็บไว้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับว่างๆก็แวะมาได้เลยนะครับหน้าร้านอยู่ตรงซอยสนามกอล์ฟพายเฮิร์ทข้างมอกรุงเทพรังสิตใครอยู่สายรังสิตช่วยประกาศหน่อยช่วยแชร์ไปหน่อยนะครับหน้าร้านเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เทาๆหน่อยแบบตานะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่ร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่ตรงสนามกอล์ฟพายเฮิร์ทข้างมอกรุงเทพไปจะที่ร้านโอ้ยมาต้องมาโอ้ยมาม่าไม่ต้องที่นี่เรามีบะหมี่เป็นเส้นแบบราเมงนะครับเส้นแก้วก็มีนะลูกชิ้นชีสก็อร่อยนัดเก็ตนี่ก็ทอดใหม่ทุกจานนะฮะเรามีมือทอดตัวดีอยู่ขอโทษใช้ขออนุญาตใช้มือนะฮะจิ้มหน่อยทีนึงเอาอย่างคือจิ้มผิดเอานัดเก็ตไปที่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มนี่เรามีซอสมะเขือเทศนี่กินจริงนะเว้ยสวัสดีครับนี่ฮะกุ้งอยากแกะให้ดูมากเลยอะแต่แพ้กุ้งอ่ะนี่เลยเอามาให้ดูแล้วข้าวเนื้อใครมีใครเป็นสายหมูมะหมูชาชูเนี่ยแบบหมูสามชั้นเนี่ยใครแบบว่าชอบหมูทะลุน้ำเอาให้ล่วงอุ้ยล่วงเสร็จปุ๊บสุกเลยตายแล้วเนื้ออะไรดียังเลยอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยดูดิสุกแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มากินจริงๆนะจิ้มพันสื่อใครชอบใส่พริกมะนาวใส่กระเทียมอ่ะได้เหมือนกันนะครับแล้วนี่อันนี้เอาหยิบมานี่
อันนี้ของน้องชายครับของวีเจนาวนะฮะแก้ววาล้าหมกมุ่นนะครับจริงๆเนี่ยกินด้วยกันได้นะนี่เขามีคำเตือนด้วยคำเตือนข้างหลังเปิดดิคำเตือนบอกว่าระวังหมดนะฮะคำเตือนคือระวังหมดนะฮะแซบนัวถึงเครื่องนัวติดลิ้นหมกมุ่นไม่หยุดปากเอออ่ะหันกลับมาที่ร้านเราต่อนะฮะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวถ่ายรีวิวให้น้องก่อนดังนั้นเราเมื่อกี้กูจิ้มอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้กูจิ้มคอนเสิร์ตอันนี้จิ้มงาอ่ะไม่เป็นไรกินได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะขอลองชิมหน่อยอ้ามเฮ้ยแม่งน่ากินว่ะ น่ากินว่ะเดี๋ยวพูดไปกินไปแล้วเสียมารยาทนะครับก็นิดหนึ่งให้ดูแล้วกันมีอาหารทะเลนะครับมีปลาดอลลี่มีหมูเด้งหมูหมักไข่ไก่ดิฟสั่งได้ไม่จำกัดนะครับพริกกระเทียมไม่ใช้ได้แมงกะพรุนหมึกกรอบสะอาดแน่นอนปลาหมึกสดก็มีนะครับผักก็มีทั้งผักบุ้งผักกาดขาวผักอะไรวะกะหล่ำปีไอผักขึ้นช่ายไม่มีแล้วก็ไอผักอะไรนะข้างบนอ่ะผักชีที่มันแพงๆอ่ะไม่ใช้นะฮะแพงเกินนะครับ แล้วก็มีอะไรนะเห็ดเข็มทองไอโคชิกุวะก็มีนะครับไอสายลูกชิ้นลูกชิ้นปลานี่ชีสจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวอยากจะทำให้ดูจริงๆเดี๋ยวขอลวกเบาๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูข้างในมีชีสจริงหรือเปล่านะครับนี่อย่างเงี้ยลูกชิ้นปลาแหมใครเขาบอกว่าลูกชิ้นเนี่ยร้านอื่นเนี่ยลูกชิ้นต้องมีมันเป็นของทานเล่นตัดกำลังร้านเราใช้ได้ของอร่อยเว้ยสวัสดีทุกคนนะครับแต่เฟรนฟรายชีสนี่คือแม่งเด็ดจริงว่ะเอาจริงดูดิเธอดูชีสดิเธอไปดูชีสดิร้านเราเขาบอกว่าถ้าช่างชีสไม่พอเนี่ยขอชีสเพิ่มได้ด้วยนะเมื่อวานเนี้ยมีน้องคนนึงมากินเฟรนช์ฟรายอ่ะดูดยันจานเลยอ่ะกินชีสแล้วชีสไปเปื้อนนิ้วนี่แทบจะกัดนิ้วตัวเองคิดว่าเป็นไฟอันนึงนะฮะได้อยู่ไข่ลวกทานลวกก็มีนะครับวิธีทานก็คือยิ้มมาสุกอยู่แล้วแหละเอาไปทะลุไฟอีกรอบนึงให้มีรสชาติหน่อยเสริมตั้งโปรตีนใครเล่นฟิตเนสเสร็จก็ไปทานได้ครับใกล้ๆนะฮะนี่เดี๋ยวให้ไอ้นี่ก็อร่อยเป็นปูอัดนะเห็นไม่หยิกหน่อยๆนี่คือปูอัดนะครับลงไปลวกนิดนึงให้มันสะดุ้งน้ำไปได้นิ่มๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะลูกชิ้นชีสให้ดูแต่ไม่กินนะพอละลูกชิ้นชีสเนี่ยเวลาชีสมันละลายอ่ะพอกัดปุ๊บลวกปากทันทีเลยต้องให้เวลามันหน่อยเขาผัดกระเทียมเขาผัดใหม่ทุกวันให้ดูสีข้าวอีกแล้วกันเขาบอกว่าพี่โหน่งมาแล้วนี่ผัดกระเทียมทอดใหม่นะฮะผัดใหม่ทุกวันนะฮะนี่ฝีมือระดับเชฟเก่าของร้านอาหารร้านหนึ่งนะฮะที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นสีฟ้านะครับผมรักพี่นะก็มาอุดหนุนพี่นะด้วยนะครับเงาๆครับวันนี้เปิดร้านตรงนี้ยังไม่มีใครรู้จักเลยสวัสดีทุกคนนะครับมานิ่มอย่างว่าต้นกินเวลามาอุดหนุนร้านชอบบูมอนะครับก็สามารถไปกินร้านอาหารบ้านสวนปาล์มฟรีได้เลยนะฮะ เอาไอ้นี่ออกเลยเอาไอ้นี่ออกเลยเอาจานออกเอาถ้วยออกให้หน่อยเอาแค่ลูกชิ้นพอนี่ไปเอาจานเนี่ยจะใส่จานเอาถ้วยออก มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกชิ้นเนี้ยชีสจริงชีสปลอมต้องเอาช้อนมาดิเรามาทำการผ่าตัดลูกชิ้นกันหน่อยไปกินเมื่อวานอร่อยมากค่ะทุกคนนี่การันตีฝากแชร์ด้วยนะครับและอย่างหนึ่งร้านเราไม่จำกัดเวลานะจ๊ะนี่อันนี้ยังไม่ค่อยอันนี้เราออกมายังไม่อันฟอสนะฮะนี่เห็นไหมฮะชีสไหมครับชีสไหมครับที่เห็นอย่างนี้นี่คือชีสนะครับไม่ใช่ลูกชิ้นมันเน่านะฮะนี่ชีสนะครับไม่ใช่ครีมคัสตาร์ดนะฮะนี่ชีสล้วนๆเน้นๆ นะฮะเน้นเลยว่า I'm hungry ครับ Come to Thailand and come to my restaurant ครับนี่ประมาณนี้เมนูก็จะมีให้ติ๊กได้เลยนะครับน้องๆที่ร้านน่ารักทุกคนหน้าตาดีทุกคนนะฮะเห็นไหมอาหารว่างเกี๊ยวทอดไก่คาราเกะนักเก็ตเฟรนฟรายฟรายใบมอชีสฟรายลูกชิ้นเพียบเนื้อหมูไก่หมึกสดกุ้งสดทุกอย่างจบที่ราคา298เพิ่มกุ้งแม่น้ำ19บาทไม่เกิน320บาทสั่งได้ทุกอย่างไม่จำกัดเวลาครับ
รวมน้ำด้วยฮะอ๋อแล้วก็ชีสเพิ่ม19บาทนะครับมีถ้วยชีสอยู่แต่ตอนนี้ชีสยังไม่มานะฮะเลยยังไม่โชว์นะครับผมนะครับร้านนั่งสบายครับแอร์4ตัวนะฮะลำโพงโบสนะครับลำโพงโบสของพ่อนะ30ปียังใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้ครับมาก็ฝากตอนนี้มีกี่สาขามี2สาขาครับสาขาแรกอยู่ตรงไหนวะซอยมหาดไทยนะครับสาขา2อยู่ตรงมอกรุงเทพนะครับก็จ๋าไปแล้วเจอพี่ไหมเจอทุกวันช่วงนี้นะฮะว่างงานนะครับผมแวะมาได้นะครับเจอปุ๊บเนี่ยมีบริการถ่ายรูปให้ด้วยเลยถ่ายรูปให้ไปลง IG คุณเองนะครับเราเตรียมกล้องเอาไว้ให้แล้วนะฮะมาไม่ต้องคิดอะไรมากมาได้เลยคิดว่าอยู่บ้านตัวเองนะครับอยากจะชวนแฟนชวนกิ๊กก็นัดเวลากันที่ให้มาตรงกันเนาะฝากร้านอีกครั้งนึงครับชาบูมอสาขามอรังเอ้ยมอกรุงเทพนะครับถ้าจะพิมพ์ใน Google พูดว่าไปชาบูมอพูดนะพูดกับ Google ว่าไปชาบูมอนำทางไปชาบูมอสาขารังสิตครับมาถึงหน้าร้านแน่นอนนะฮะแล้วก็ใครที่จะส่งขนมมาให้ก็อยู่ Coffee City อาคาร A7 นะฮะพูดซัพพอร์ตรับเสมอนะฮะตอนนี้หิวแล้ว อยากไปหามาเลยโอเคถ้าว่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับชาบูมอรังสิตชาบูมอสาขารังสิตฝากแชร์เพจด้วยหรือว่าเข้าไปแชร์ที่ Facebook นะก็ได้นะครับซาลูโอเอซีหายจากโควิดจะอุดหนุนหม้อเราต้มโควิดกลัวแถวนี้ไม่มีโควิดแน่นอนเพราะโควิดกลัวชาบูหรือเปล่าไม่รู้พูดเป็นงั้นแหละนะโอเคเอามาป้ายยากันเท่านี้แล้วกันนะครับก็ว่างๆก็แวะมาได้นะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะอยากเชิญทุกคนเหมือนกันช่วงนี้แต่ช่วงนี้ก็มานั่งทานที่ร้านก่อนราคาไม่แพงอุดหนุนกันหน่อยนะจ๊ะเลิฟไปอยู่